สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดการจอมพลังบุกรวบขอทานจีนต้องสงสัยค่ามนุษย์เงินหมุนเวียนเกือบ2ล้านต่อเดือนวันที่19พฤศจิกาย,ยนการจอมพลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และตำรวจสนบางพลัดรวมกันไปตรวจสอบที่จุดดังกล่าวหลังพบว่ามีชาวจีน ถูกตัดมือทั้งสองข้างและถูกเอาน้ำกรดราดที่บริเวณใบหน้าจนเป็นแผลมานั่งขอทานที่บริเวณหน้าห้างสับสินค้าชื่อดังย่านปิ่นเกล้าโดยในวันนี้การจอมพลังและทีมงานได้พบกับหญิงชาวจีนที่มานั่งขอทานตรงจุดดังกล่าวแต่หญิงคนนี้เหมือนจะไหวตัวทนันได้แอบหลบหนีเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ ของห้างสรรพสินค้าตำรวจจึงเข้าไปนำตัวออกมาและทำการตรวจค้นจากการตรวจค้นพบเงินเหรียญและธนบัตรมูลค่า20บาทหลายใบคาดว่าเป็นเงินที่ได้จากการนั่งขอทานตลอดทั้งวันซึ่งจากการคาดเดาของการจอมพลังในกระเป๋ามีเงินไม่ต่ำกว่า10,000บาทและไม่พบหนังสือเดินทางแต่อย่างใดการจอมพลังเปิดเผยว่าเคสนี้เป็นเคสต่อเนื่องจากเมื่อวันที่มีพลเมืองแจ้งเข้ามาว่ามีผู้หญิงนิ้วกุดทั้งสองข้างซึ่งมีลักษณะถูกนำกรดนั่งขอทาน อยู่ที่บริเวณหน้าห้างแห่งหนึง่งตนเองจะเข้าไปสอบถามแต่เขาก็ไม่ตอบและไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยจึงได้ประสานทางกระทรวงพัฒนาสังคมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอพยาไทเข้าไปในพื้นที่แต่ได้รับข้อมูลอย่างน่าตกใจ ปรากฏว่าเป็นลักษณะคล้ายคลึงก,กันกับสัปดาห์ที่แล้วที่เจ้าหน้าที่พอมอไปจับกลุ่มเป็นลักษณะพฤติการขอทานข้ามชาติซึ่งคนจีนทุกคนมีอายุมากกว่า40ปีจะใส่ชุดนักเรียนไทยทุกคนเพื่อแลกคะแนนความสงสารจากคนที่ผ่านไปมา ต่อมาได้มีหญิงชาวไทยคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นล่าของขอทานจีนทุกคนมาขอเครียรก,กับตำรวจพร้อมจะจ่ายเงินประกันเพื่อขอให้ปล่อยตัวและมีการถามว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ตำรวจถึงจะปล่อยตัวแต่ตำรวจก็ไม่ได้มีการปล่อยตัวแต่อย่างใดทั้งนี้มีข้อมูลว่าขอทานแต่ละคนจะได้เงินจากการขอทาน วันละมากกว่า1400บาทฉเฉลี่ยตกเดือนละ1,800 0บาทต่อคนต่อเดือนกันจอมพลังจึงตั้งคำถามว่าเงินทั้งหมดไปอยู่ที่ใครและต้องจับตาดูว่าล่ามคนดังกล่าวจะมาปรากฏตัวอีกหรือไม่นอกจากนี้กันจอมพลังยังตั้งข้อสังเกตว่าขบวนการดังกล่าวเป็นขบวนการค้ามนุษย์เนื่องจากพบความผิดปกติที่ร่างกายขอท่านเช่นมือทั้งสองข้างเหมือนถูกจุ่มลงไปในของร้อน รอยที่มือเหมือนมีอรอยเป็นเส้นๆ้นและที่บริเวณใบหน้าเหมือนถูกเอาโหลกแก้วมาครอบที่ศีรษะให้มีบาดแผลแค่ใบหน้าลักษณะของร่างกายเหมือนถูกทําให้เป็นหรือเป็นเองแม้จะยอมรับว่าสมัครใจมาขอทานเองแต่หากถูกบังคับให้มาทําจึงไม่กล้าให้ข้อมูลอะไรกับตํารวจเพราะถ้าหากพูดไปเกรงว่าจะทําให้คนในครอบครัวได้รับอันตราย อีกหนึ่งจุดที่เป็นข้อสงสัยคือชาวจีนจะรู้ได้ยังไงว่ามานั่งขอทานตรงไหนแล้วจะมีคนให้เงินเยอะถ้าหากไม่มีคนมาคอยชี้จุดหรือมีคนคอยบงการดยขณะนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวหญิงชาวจีนคนดังกล่าวมาสอบปากคำที่สอนอบางพลัด ขณะที่หญิงอายุ71ปีซึ่งเป็นแม่ค้าขายขนมหน้าห้างสับสินค้าได้ให้ข้อมูลว่าต้นขายของที่นี่มาเกือบ10ปีและเห็นว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้มีขอทานแต่งชุดนักเรียนไทยมานั่งขอทานตามจุดต่างๆบริเวณหน้าห้างสับสินค้าโดยขอทานจะมากันตั้งแต่เช้าตรู่และจะนั่งอยู่ที่จุดเดิมที่มีคนพลุกพล่าน ไปจนถึงพรบคาเป็นแบบนี้ทุกวันและแต่ละจุดจะมีคนที่เดินผ่านไปมาให้เงินอยู่ตลอดเวลาแต่ตนไม่เคยให้และไม่เคยเห็นว่ามีใครมารับหรือส่งหรือเปล่าเพราะตนก็ยุ่งกับการขายของขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ